บุ๊คครับผม AKA แรปคือ11 Finger ครับยังไม่หยุดจะตายหรืออยากจะเข้าลงแม้ขึ้นชื่อว่าเป็นสารคดีน้ำดีในสายประกวดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานครั้งที่25ที่สกูทาวคิงแรปทะลุฟ้าราชาไม่หยุดฝันสร้างชื่อด้วยการร้อยเรียงเรื่องราว2ปีในชีวิตของแรปเปอร์หนุ่มจากชุมชนคลองเตยที่ต่างมีฝันและความสามารถหากยังขาดโอกาสเพราะแม้แต่การศึกษาขั้นพื้นฐานก็ไม่ตอบโจทย์ชีวิตแต่สิ่งที่ผู้สร้างต้องเจอก็คือปัญหาเรื่องทุนสร้างที่ตลอดโปรเจกต์โดนปฏิเสธนับ10ครั้งจนต้องใช้ทุนส่วนตัวร่วมล้านบาทมาสานต่อเพื่อให้งานเดินหน้าต่อได้แทบไม่ต้องนับปัญหาอย่างการเข้าโรงฉายซึ่งโชคดีที่ผลงานเข้าตาจนเกิดกระแสเรียกร้องจากผู้ชมจนได้รอบเพิ่มต่ออายุให้หนังไปต่อได้แม้รู้ดีว่าอาจไม่คืนทุนก็ตามหากในมุมของวัฒนภูมิลายสุวรรณชัยผู้กำกับสารคดีจากทีม iDropper Field กลับมองว่าคุ้มค่าเพราะเป้าใหญ่สุดไม่เพียงพิสูจน์ที่ทางของสารคดีไทยแต่ยังอยากเป็นกระจกสะท้อนความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกทั้งเจ้าตัวยังมองว่าปัจจุบันหลักสูตรไม่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากนักอย่างที่ได้ลองสำรวจมาก่อนแล้วก่อนตัดสินใจทำสารคดีว่าวิชาชีพที่เด็กๆชุมชนคลองเตยสนใจคือการเรียนถ่ายภาพการแรปแฟชั่นและการแล้วคือเราก็สนใจเรื่องการศึกษาเพราะเราก็ไปบรรยายตามโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วก็รู้สึกว่าระบบการศึกษามันก็ยังคล้ายๆตอนที่เราเรียนแล้วก็เลยคิดว่าเราก็เลยอยากจะทำงานสักอย่างเกี่ยวกับประเด็นการศึกษาก็เลยเป็นเริ่มโปรเจกต์ไอคอนเนคคลองเตยฮะซึ่งก็เป็นเวิร์กช็อปที่มันไปคล้ายๆไปทดแทนสิ่งที่ระบบหลักอาจจะไม่มีให้จริงๆน้องเขาก็จะไม่ได้เก่งวิชาการแต่จะไปเก่งเรื่องปฏิบัติก็พวกแบบดนตรีพละศิลปะอะไรอย่างเงี้ยแต่วิชาพวกนี้ในโรงเรียนมันเป็นวิชาที่แบบหนึ่งคาบอะไรอย่างเงี้ยเด็กบางคนเขาเก่งตรงนั้นแล้วก็มันก็เลยแล้วบางคาบวิชาศิลปะในโรงเรียนมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เขาต้องการเพราะศิลปะก็มีหลายแขนงเนาะคือเรามองว่าคนมันต้องเรียนรู้อะไรแบบไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ตามเนี่ยผ่านประสบการณ์แล้วเราก็มองว่าภาพยนตร์เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในอันหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ที่คนจะได้รับไปเนาะพอมันมีคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์หนึ่งแล้วเราอยากจะเล่าอ่ะเราก็เลยมองว่าเออโอเคมันก็จะเป็นอันหนึ่งที่เราจะลองอินเวสต์ดูแหละแต่ด้วยความเป็นอย่างนี้มั้งเราก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องการคืนทุนมาตั้งแต่แรกขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะยากแบบว่าหมายถึงว่าจะเข้าเนื้อมาเยอะขนาดนี้หรือว่าในช่วงแรกๆเลยจะไม่ได้มีใครสนใจจะซัพพอร์ตเลยขนาดนั้นเลยนะครับมันเหมือนแบบว่ารู้ตอนแรกเมื่อลงทุนนับล้านและใช้เวลาแรมปีทุกคอนเทนต์ที่มีจึงไม่ปล่อยให้สูญเปล่าทีม iDropper Field ยังต่อยอดประเด็นที่ได้จากการลงพื้นที่ชุมชนคลองเตยเป็นทั้งนิทรรศการและหนังสั้นจากภาพถ่ายฝีมือเด็กๆในชื่อ My Echo My Shadow and Meแม้ผลงานล่าสุดอาจไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังนักหากไฟฝันของวัฒนภูมิและทีม iDropper Field ยังไม่หมดเพราะมีแผนที่จะนำประเด็นสังคมมาขุดคุ้ยเพื่อเปิดแผลให้ได้รับการแก้ไขโดยอาจใช้รายได้จากการผลิตคอนเทนต์และอีเวนต์งานจ้างอื่นมาสนับสนุนต่อกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน